สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้เมนูของอาจารย์ก็คือพายมะพร้าวหน้าเมอแรงและที่สำคัญวันนี้ไส้พายของเราเป็นมะพร้าวคุณผู้ชมรสชาติอร่อยอร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบเพราะว่ามีโปรตีนที่สูงพอประมาณเราใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปในชามอ่างใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเคล้าผสมแป้งให้เข้ากันก่อนนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่เนยสดลงไปนะครับใช้เครื่องตีไข่ความเร็วต่ำสุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ถ้าส่วนผสมของเนยแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้แล้วใส่ไข่ไก่ลงไปครับคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆนะมันยังคงร่วนๆซุยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวเนยจะละลายน้ำตาลไอซิ่งก็จะละลายเห็นไหมเครื่องเริ่มหนืดแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเอาละหยุดซะก่อนเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะดูว่าอุ้ตายได้ที่หรือยังนี่มือเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่อุ้ตายเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วใส่ถุงพลาสติกเอาเข้าตู้เย็นนะคุณผู้ชมนะเราก็จัดการรีดแป้งซะให้ได้ความหนาที่ต้องการแล้วก็เอาแป้งนี่ลงไปกลุ่นะคะนำไปอบค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับทำพายมะพร้าวก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวอ่อนสดสดหอมหอมวันนี้ใช้น้ำมะพร้าว 100% ตราชบาสดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นผงวุ้นตรานางเงือกคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเปิดเตารอสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมผงวุ้นก็จะเข้ากันดีกับน้ำมะพร้าวเราก็จะใส่แป้งถั่วเขียวลงไปนิดหนึ่งเอาละตรงกลางเดือดปุดๆแล้วเรารีบใส่ลงไปเลยเอาละอุ้ยแป้งเริ่มจะสุกจับตัวต้องอย่าลืมเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมคนนิดหน่อยเอาละสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ตักเนื้อมะพร้าวสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ตักหยอดเอาละพักไว้เดี๋ยวเรามาตีหน้าเมอร์แรงกันนะครับสำหรับการทำเมอแรงวันนี้เป็นตำรับพิเศษหน้าเบิร์นด้วยนะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนะครับตั้งเตาใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะเพราะในระหว่างที่น้ำเชื่อมร้อนๆจะทำให้ไข่ขาวของเราสุกไงคุณผู้ชมเราจะใช้ไข่ขาวสดใส่ลงไปเสร็จแล้วตามด้วยครีมออฟทาทาใส่ลงไปนิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมไข่ขาวได้ที่แล้วน้ำเชื่อมของเราก็เดือดแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมเดือดๆของเราลงไปเรื่อยๆเราก็เตรียมเมอแรงของเรามาวางบนพายนะคุณผู้ชมนะเราก็จะต้องเบิร์นหน้าคุณผู้ชมน่ารับประทานไหมคะสำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับเปี๊ยะขนุนอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เมย์มีเมนูเปี๊ยะมาฝากคุณผู้ชมค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกะทิน้ำผักชูการ์ฟรีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดและน้ำผึ้งลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วตักลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเตรียมไว้ค่ะ
ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกกะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟหยอดลงในแก้วที่มีวุ้นฟักทองรองไว้รอวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำบีทรูทและน้ำผึ้งลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟหยอดวุ้นบีทรูทลงในแก้วที่มีวุ้นฟักทองและวุ้นกะทิรองไว้รอวุ้นทรงตัวดีหยอดทับด้วยวุ้นกะทิอีกครั้งเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำผักโขมและน้ำผึ้งลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วหยอดวุ้นผักโขมลงในแก้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่วุ้นสลับชั้นควรรอจนวุ้นทรงตัวก่อนจึงทำการหยอดในชั้นถัดไปเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นแต่ละชั้นปนกันและยังทำให้เห็นสีแต่ละชั้นชัดเจนด้วยตกแต่งด้านบนด้วยฟักทองแกะเป็นรูปดอกไม้ลวกสุกพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นกะทิน้ำผักชูการ์ฟรีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนู Blue Lint Tea Float มาฝากค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่น Blue Lint Tea ตราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟใส่น้ำแข็งบดจนเต็มแก้วแล้วค่อยๆเทน้ำโซดาวางไอศกรีมวานิลาด้านบนตกแต่งด้วยเนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมและกลีบกุหลาบแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้